ฉันไม่อยากจะเป็นแค่ช่องรีวิวรถฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของการซื้อรถด้วยในวัย26ปีนี้27แล้วนะทุกคนกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังให้ด้วยมาครบเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบซื้อเพิ่มอันยองชิงกระดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของรถยนต์กันนั่นเองนะเราเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องรถไปตอนวันเกิดเรานะฮะเราพูดถึงเรื่อง25มีอะไรบ้างนะอายุ25แล้วมีอะไรบ้างเป็นคำถามยอดฮิตซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องรถโดยเฉพาะเพราะว่ามีคนถามมาว่าแบบช่วยรีวิวรถให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ารีวิวรถอย่างเดียวมันก็จะแบบอ่ะแค่รีวิวรถฉันก็จะเหมือนช่องทั่วไปที่เขารีวิวรถแต่ว่าฉันไม่อยากจะเป็นแค่ช่องรีวิวรถฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของการซื้อรถด้วยในวัย26ปีนี้27แล้วนะทุกคนจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้มีอาการแบบคันคอนิดนึงนะทุกคนก็เลยมีความแบบอาจจะพูดแบบอยู่ๆเสียงหายบ้างอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าแบบไม่สบายนะแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องรถกันเนื่องจากว่าอยากทำมานานแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีแล้วทีนี้ก็เลยแบบถือโอกาสนี้ทำละกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการซื้อรถกันก่อนนะฮะอันนี้พูดก่อนว่าทางบ้านเราเนี่ยทางบ้านเราซัพพอร์ตในเรื่องนี้ด้วยเราไม่อยากจะมาพูดแบบซื้อเองมันเป็นการที่แบบอ่ะเราซื้อรถแบบใช้ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเขาก็จะช่วยเราด้วยไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวมันก็ไม่ได้หนักนะสาหัสสำหรับเราเท่าไหร่ค่างวดอาจจะแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนอื่นคอยช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยไม่ได้หนักหนาเกินไปอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็การซื้อรถของเราเนี่ยก็เป็นซื้อแบบมือสองนะทุกคนเป็นมือสองที่แบบเราซื้อกับคนที่พี่เคยรู้จักก็คือเป็นเพื่อนของพี่เคยนะครับเขาเปิดอู่รถมือสองอะไรเงี้ยอู่รถเขาเปิดเต็นท์รถมือสองแล้วเราก็ซื้อกับเขาซึ่งมันสะดวกตรงที่ว่าเราคุยกันได้ง่ายเราอยากได้อะไรเราได้แบบไหนมีปัญหาอะไรตรงไหนเราสามารถคุยกับเขาได้ซื้อกับคนที่รู้จักซื้อกับคนที่ไว้ใจหรือว่าซื้อกับคนที่แบบเหมือนแบบซื้อต่อกันก็ดีอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงคือพี่สาวเรานะฮะก็ซื้อรถจากเต็นท์นี้เหมือนกันก็คือเต็นท์จากเพื่อนพี่เขยนั่นเองนะทุกคนก็ซื้อมาหลายคันแล้วเราไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรนะในระบบของการใช้งานแบบขับรถแล้วนู่นนี่อะไรนู่นนี่นั่นมันไม่ได้มีปัญหาก็เลยแบบแปลว่าเขาก็เป็นเต็นท์ที่คัดมาแล้วขัดรถมาแล้วว่าแบบรถสภาพนี้สภาพนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของรถเต็นท์มือสองเนี่ยมันเป็นรถที่แบบเราไม่รู้ว่าเขามีรถอะไรบ้างนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่แบบเราอยากได้รถคันนั้นรุ่นนั้นยี่ห้อนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือเรามีโจทย์แล้วว่าเราอยากได้รุ่นอะไรปีอะไรยี่ห้อไหนของแบรนด์อะไรเงี้ยเราก็สามารถแจ้งกับทางเต็นท์ไปได้เลยว่าอยากได้แบบนี้ครับนู่นนี่นั่นครับอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยดูให้ว่าแบบมีลูกค้าคนไหนที่เขาแบบมาขายเขาหรือนู่นนี่นั่นเขาจะหาซื้อมาให้เราได้อะไรเงี้ยเขาก็จะมาแนะนำเราก่อนที่เขาจะลงไปขายให้กับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมาถามเราก่อนว่าเอ้ยมีคันนี้มานะครับสนใจไหมอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็จะตีราคามาให้เราเลยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเขาก็จัดไฟแนนซ์ให้เราด้วยเนาะก็มีแบบระบบครบนะครับก็ทางเราก็ได้ที่เขาแนะนำมาก็คือแบบเราก็มีโจทย์ให้เขาไปว่าแบบอยากได้รุ่นนี้อยากได้ยี่ห้อนี้ประมาณนี้คือแบบอยากได้ที่มีจอด้วยมีกล้องด้วยอยากให้มันครบคันแบบใหม่ค่อนข้างใหม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หามาให้เราได้นะทุกคนก็คือแบบได้ตรงตามสเปคที่เราต้องการเลยมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบบางทีเราก็ได้มาแล้วเราแบบยังไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็แบบสองจิตสองใจเพราะว่ารถมือสองบางทีอ่ะเหมือนแบบมันจังหวะด้วยอ่ะหมายความว่ารุ่นนี้มันแบบมันเหมือนสเปคมันลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเลยดีไหมถ้ารอไปมันจะมีรุ่นที่เราอยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือตัดสินใจแบบทิ้งคันนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็รอต่อมาแล้วก็คือได้รุ่นที่อยากได้จริงๆเลยอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนก็แบบดีที่อุตส่าห์ยังรอนะครับที่เลือกซื้อมือสองเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ขับรถครั้งแรกนะฮะเป็นมือใหม่หัดขับโดยแททูจริงๆตอนที่ซื้อนะทุกคนซื้อแบบขับรถเพิ่งเป็นเลยแล้วเพิ่งสอบใบขับขี่แล้วคือแบบเขาเรียกอะไรประสบการณ์ในการขับรถบนถนนจริงอ่ะคือน้อยมากคือแบบไปเรียนขับรถนะแต่ว่าไปเรียนขับรถแบบ2วัน3วันได้ออกขับจริงๆก็คือ2วันแค่นั้นแล้วก็จบซึ่งเราไม่ได้แบบขับรถมาก่อนแต่คือก็เคยขับรถของพี่สาวมาบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าขับคล่องขนาดนั้นเราก็ยังมีความแบบงึ้งๆงักๆอยู่บ้างซื้อมือสองดีกว่าเพราะว่าก็เซฟตี้ด้วยแล้วก็หลายๆอย่าง
ด้วยนะฮะแล้วก็คุณพ่อก็แนะนำว่าให้ซื้อมือ2ดีกว่าเพราะว่าเผื่อแบบนู่นนี่นั่นถ้าอยากได้มือ1อะไรอย่างเงี้ยก็ขับให้มันคล่องก่อนแล้วหรือว่าแบบคือทำงานแบบเสถียรก่อนอ่ะเขาเรียกอะไรพูดไม่ถูกอยู่คงที่และอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยซื้อเป็นมือ1ไปแล้วกันเพราะว่ามือ1อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบทำเรื่องกู้อย่างเดียวนะทุกคนมันก็ต้องมีวางเงินดาวน์ด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยถ้าอยากซื้อมือ1ก็ค่อยวางแผนกันอีกทีนึงซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นการซื้อแบบไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะทุกคนเป็นการซื้อแบบจะซื้อก็คือจะซื้อเลยอะไรเงี้ยเป็นการซื้อแบบฉุกละหุกนิดนึงซึ่งทางเราเนี่ยก็มีประสบการณ์ทำงานแบบน้อยไม่ได้เยอะมากสเตทเมนต์ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการกู้การทำไฟแนนซ์เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราอะกู้ร่วมนะครับกับพี่สาวก็คือจริงๆอะรถมันไม่ใช่ชื่อเรารถมันเป็นชื่อของพี่สาวเพราะว่าพี่สาวเขาแบบทำงานมาแบบอายุงานเขาค่อนข้างเยอะมันก็เลยจะกู้แล้วโอเคกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบจะกู้ได้ทุกธนาคารนะทุกคนก็เขาก็ดูหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะผ่านการเรื่องของเงินได้ก็แบบหลายธนาคารอยู่นะครับแต่ก็พอมันเป็นกู้ร่วมกันใช่ไหมก็เลยแบบโอเคได้รถที่เราซื้อนะฮะเป็นรถยี่ห้อโตโยต้านะครับรุ่นยาริสนะฮะปี2020แล้วก็เป็นรุ่นคลอสนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะมีจอมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังมาในตัวด้วยนะครับอันนี้คือมันเป็นโจทย์ของเราที่เราอยากได้เองนะครับก็คือจะต้องมีจอมีกล้องหน้ามีกล้องหลังที่เราไม่ต้องไปซื้อต่อเพิ่มเองได้เพราะว่าด้วยความเป็นมือใหม่เรื่องของการถอยเรื่องของการมองหน้ามองหลังมันจะไม่เหมือนคนที่เขาขับมาอยู่แล้วที่แบบสามารถมองกระจกหลังก็จบได้สามารถมองกระจกข้างก็จบได้ทางเราอะมือใหม่มองเป็นแค่จอมองเป็นแค่จอจริงๆแบบเฮ้ยโอเคตอนนี้มองจอแล้วเอ้ยถอยได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมองซ้ายขวาอะไรอย่างแต่ตอนนี้ก็คือฝึกที่จะไม่มองจออยู่ก็คือมองกระจกหลังแล้วก็มองกระจกข้างแต่สุดท้ายก็ต้องมองจออยู่ดีเพราะมันความปลอดภัยมากกว่ามันแบบระยะมันเห็นชัดเจนมากกว่าว่าเอ้ยตรงนี้มีอะไรตรงนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยแบบมันปลอดภัยสำหรับเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปดูรถละกันว่าสภาพเป็นยังไงที่ว่างเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นกล้องหลังก็คือมันจะมีจอแบบนี้สามารถต่อกับ Apple CarPlay ก็ได้หรือ Android ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ R หรือถอยหลังเนี่ยมันก็จะขึ้นจอถอยหลังให้เราเลยนะก็เลยแบบดีมันจะได้มองหลังได้ง่ายนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังให้ด้วยมาครบเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบซื้อเพิ่มไม่ต้องแอดเพิ่มเราจะมารีวิว Toyota Yaris ปี2020กันนะครับก็อันนี้จะมาพูดในเชิงของแบบคนที่ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยนะความรู้เรื่องรถเป็นศูนย์คือถ้าจะหาความแบบเครื่องยนต์อะไรอะไรนู่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีความรู้ด้านนั้นเลยจริงๆทุกคนความสนใจเรื่องรถคือศูนย์พูดตามประสบการณ์จริงผู้ใช้จริงอะไรอย่างงี้นะครับพูดถึงเรื่องน้ำมันกันก่อนเรื่องน้ำมันเนี่ยรถคันนี้เนี่ยใช้95นะฮะจริงๆก็สามารถเป็น E20 ได้แหละมั้งไม่รู้อ่ะเหมือนเคยเห็นมาว่ามันสามารถใช้เป็น E20 ได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนคนเก่าเขาที่ใช้รถคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้95นะครับเราก็ใช้ต่อเขาเลยค่าน้ำมันเนาะ เอาจริงๆก็ค่อนข้างแรงอยู่ถ้าแบบในมุมมองของคนที่ใช้รถอยู่แล้วนะก็จะมีความ95แพงมากซึ่งทางเราก็รู้สึกว่าแพงจริง95คือแพงมากคือตอนนี้คือ38แล้วฉันแบบ เลือดออกปากแต่ไม่รู้ว่าเป็นอีโคคาร์หรือเปล่าคือรถคันนี้เขาเป็นอีโคคาร์นะครับมันก็เลยมีความเหมือนจะประหยัดน้ำมันแต่
ก็ไม่รู้ว่าประหยัดไหมคือไม่มีความรู้ด้านนี้ไงก็ไม่รู้ว่าเอ้ย95นี่มันประหยัดไหมนะหรือยังไงหรืออะไรแต่คือโดยส่วนตัวเนี่ยเราเติมแบบเติมสัปดาห์ละ500นะครับสัปดาห์ละ500เนี่ยก็คืออยู่แต่ว่าเราอ่ะจะไม่ค่อยให้น้ำมันมันหมดคือถ้าน้ำมันมันแบบเหลือ2ขีดอะไรเงี้ยก็จะเติมแหละอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวนวนลูปๆอยู่อย่างนี้นะครับทุกคนก็จะมีความแบบเติมเติมวนวนอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ไม่ค่อยหมดซึ่ง4ขีดเนี่ยส่วนมากจะใช้ได้ประมาณแบบ5วันประมาณนั้นซึ่งทางเราก็จะใช้มีความแบบใช้ไปทำงานขับรถไปทำงานเป็นหลักขับไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบ้างถ้าเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเราคิดว่ารวมเสาร์อาทิตย์ด้วยเนี่ยก็น่าจะประมาณ 2,500 บาทนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าคนอื่นนะใช้เยอะไหมแต่ว่าถ้าหาว่าเติมที่อื่นอาจจะได้นานกว่านี้ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเราเคยเติมน้ำมันของยี่ห้ออื่นแล้วเรารู้สึกว่ามันเครื่องยนต์มันไม่ค่อยเลิศอ่ะมันเหยียบแล้วมันไม่ค่อยไปปกติเราจะเติมเชลนะทุกคนเติมเชลเป็นหลักซึ่งถ้าเชลอยากเข้าได้เลยนะก็มีความแบบเติมเชลบ่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเติมเชลแล้วแบบเวลาเหยียบแล้วมันแบบมันจึ้งดีอ่ะมันมีความแบบไปอ่ะมันพุ่งดีอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องของการพุ่งเนี่ยสปีดรถของคันนี้เนี่ยคือ 1.2 1.2 ก็คือไม่ได้แบบแรงมากเราเคยขับ 1.5 แล้วรู้สึก 1.5 มันจะแบบสปีดมากกว่า 1.2 เนี่ยจะมีความแบบชิลๆเราคิดว่ามันเหมาะกับมือใหม่หัดขับมากๆเลยถือว่ามันน่าจะเซฟตี้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดขับด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เร็วเกินไปแล้วกว่าที่มันจะขึ้นไปถึง120หรือ140เนี่ยมันก็ต้องเหยียบระยะนึงเลยกว่ามันจะถึง120แต่ไม่ใช่ว่าแบบนานขนาดนั้นแบบขับเป็นกิโลแล้วถึงค่อยๆเลยคือถ้าเหยียบมิดอ่ะมันก็ถึง120แต่ว่ามันเหมือนมันชิวๆไปได้เรื่อยๆนะครับปลอดภัยดีสำหรับคนที่ขับมือใหม่เนาะมันก็ไม่ได้เร็วเกินไปแล้วก็พวกโชว์พวกอะไรอ่ะเค้าเรียกอะไรนะขับไปแล้วมันมีความแบบนุ่มดีเรารู้สึกว่ามันนุ่มดีนะรถคันนี้แบบขับนุ่มแล้วก็เครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดังนะแต่ว่าจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเหมือนแบบจะได้ยินเสียงนอกรถชัดกว่าปกติคือบางทีเราก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยหรือเราปิดกระจกไม่สนิทวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปิดสนิทนะแต่ว่าเหมือนแบบมันได้ยินเสียงภายนอกชัดมากแบบบางทีก็แบบคิดว่าแบบปิดกระจกไม่สนิทนะแล้วก็แอร์โหแอร์เย็นมากเราชอบฟังก์ชันแอร์ของ Toyota Yaris มากเพราะว่ามันแบบมันแป๊บเดียวมันเย็นเลยแล้วทางเราเป็นคนขี้หนาวมากบางทีก็คือแบบเปิด26 1ขีดพัดลม1ขีดเพราะมันเย็นมากจริงๆทุกคนแล้วมันเย็นเร็วมากเลยนะทำให้รถแบบไม่ร้อนมากแอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีแค่ตรงบริเวณด้านหน้าอย่างเดียวมันก็จะมีบริเวณด้านล่างตรงที่เหยียบคันเร่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมันก็จะมีความแบบเย็นเท้านิดนึงแล้วก็หน้าจอคือระบบสัมผัสหมดเลยนะครับยกเว้นการเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยสามารถทำได้2ที่ด้วยกันก็คือตรงบริเวณหน้าจอเขาจะมีปุ่มให้นะครับแล้วก็ตรงที่พวงมาลัยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงให้แล้วก็มีปุ่มที่สามารถเปลี่ยนเพลงได้ตรงนี้เลยรับสายวางสายก็สามารถกดตรงพวงมาลัยได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ชอบเพราะว่ามันสะดวกดีบางทีอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสหน้าจอมากเกินไปเราจะได้ขับรถแบบตั้งใจมากขึ้นนะบางทีแบบอยากเปลี่ยนเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็กดตรงนี้ได้เลยกดตรงพวงมาลัยได้เลยจบสรุปแล้วกันก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบนะเพราะว่าแบบที่นั่งคนขับที่นั่งของคนที่โดยสารมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบคนในครอบครัวเวลานั่งอ่ะมันก็ดีมันก็ไม่ติดขาห้องโดยสารอ่ะมันค่อนข้างป้างแบบขาเราจะไม่ติดข้างหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าหาว่าปรับเบาะไปข้างหลังเนี่ยมันก็ยังมีสเปซให้คนข้างหลังสามารถนั่งโดยที่ไม่ติดเข่าอยู่จริงๆอ่ะมันจริงๆอ่ะรถมันมีความแบบเป็นหน้ายาวนิดนึงแต่มันไม่ค่อยกว้างนะทุกคนแบบอย่างเงี้ยศอกเราอ่ะก็คือไปอยู่กับอีกเบาะนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งกับพ่อหรือมีคนนั่งข้างๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีความว่าบางทีสอบก็จะชนกันบ้างสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวรถนะฮะแล้วก็ประสบการณ์การซื้อรถของวัย25ปีก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย